สวัสดีครับทุกคนต้นลิ้นจี่โดนลมฝนพัดกิ่งหักลงกับพื้นเลยได้โอกาสใช้เลื่อยโซ่ไร้สายตัดแต่งกิ่งครับต้นลิ้นจี่อายุประมาณ30ปีความสูงน่าจะเกิน10เมตรกิ่งใหญ่พอสมควรโดนลมฝนพัดกิ่งใหญ่หักออกมาแปลงลิ้นจี่อายุประมาณ30ปีต้นสูงใหญ่มากสำหรับต้นที่หักวัดความสูงจากโคนต้นไปตามกิ่งที่หักจนถึงยอดปลายสุดความสูงประมาณ11เมตรมาตัดกิ่งกันครับจะใช้เลื่อยโซ่ไร้สายเริ่มจากตัดกิ่งแขนงย่อยออกก่อนครับ
ใต้ต้นลิ้นจี่จะมีต้นกาแฟอยู่ต้องระวังให้ดีครับThank you.
ตอนนี้เปลี่ยนใช้แบตเตอรี่ก้อนที่2แบตเตอรี่ก้อนแรกหมดไปแล้วครับกาแฟยังอยู่ดีครับมาดูกิ่งที่หักกันครับมาวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้กิ่งหักดูครับสังเกตว่ากิ่งใหญ่พอสมควรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8นิ้วเส้นรอบวงเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรเนื้อไม้ยังแข็งแรงดีอยู่ไม่มีร่องรอยแมลงหรือหนอนมาเจาะทำลายด้านบนมีรอยแตกเก่าอยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือยังค่อนข้างแข็งแรงดีทีเดียวครับน่าจะเพราะต้นสูงใหญ่เกินไปทำให้กิ่งรับน้ำหนักไม่ไหวได้เวลาตัดแต่งกิ่งแล้วครับ